กูจะสรุปเป็นมุมให้เราท่องนะครับมุมประกอบมี3สูตรใช่ไหมมุมประกอบเป็นมุม2เท่ามุม2เท่าไซน์ 2a เท่ากับ2ไซน์ a คอส a คอส 2a เท่ากับคอสกำลัง 2a ลบไซน์กำลัง 2a หรือ2คอสกำลัง 2a ลบ1หรือ1ลบ2ไซน์กำลัง 2a แทน 2a เท่ากับ2แทน a 1ลบแทนกำลัง 2a นะฮะต้องจำคู่กันตรงนี้จะลดรูปลงไปมุม2เด้งแต่ตัวเอกของเกมคือนะฮะคือเอาแค่นี้ตีโกนก็เกือบเหลืออีกพอยต์หนึ่งเหลืออีกสูตรชุดหนึ่งเลขชุดสูตรหนึ่งจบแล้วก็ประมวลผลโจทย์ sin 2a ถ้ามุม a กับ b มันเท่ากันก็กลายเป็น 2a ไงคุณจะท่องสูตรที่1ว่า sin 2a ว่า2 sin เด้ง cos เด้ง sin 2เด้งคุณท่องแบบนี้ sin 2เด้ง sin 2เด้งเท่ากับ2 sin เด้ง cos เด้งมุมตัวนี้จะโตเป็น2เท่าของมุมนี้ cos 2เด้งเท่ากับ cos กำลัง2เด้งลบ sin กำลัง2เด้งคอส2เด้ง2เด้งเท่ากับคอสกำลัง2เด้งเด้งเดียวลบไซน์กำลัง2เด้งหรือคอสกำลัง2 2คอสกำลัง2เด้งลบ1 1ลบ2ไซน์กำลัง2เด้งท่องเอานะครับได้เปรียบถ้าท่องได้มันก็มันเบื้องต้นอยากให้เก่งก็ต้องจำเนื้อหาให้ได้ก่อนแล้วก็ฝึกใช้ให้มันเชื่อมโยงได้คล่องก็โคก็เก่งทีนี้แต่ปัญหาที่ครูเจอคือนักเรียนจำอะไรไม่ได้เลยต่อให้น้องขยันทำโจทย์แค่ไหนก็ไม่เก่งเพราะว่ามันเชื่อมโยงยังไม่ได้ตัวเที่ยวจะเดินทางมาดูที่มาที่ไปกันคอส2เด้งตรงนี้นะครับคอส 2a เท่ากับ1ลบ2ไซน์กำลัง 2a เนี่ยกูเอาตัวนี้มาใช้นะเอาบรรทัดนี้มาใช้คอส 2a 1ลบ2ไซน์กำลัง 2a เนี่ยน้องดูมุมที่เขาให้เขาถามเราเนี่ยคือ 22.5 22.5 เป็นมุมครึ่งของมุมมันเป็นมุมที่เรารู้จักคือมุมหนึ่งคืออะไรครับ2เท่าของ 22.5 เท่ากับ1ลบ2ไซน์กำลัง2 22.5 ใช่ไหม 22.5 เป็นครึ่งหนึ่งของ45องศาใช่หรือเปล่า2เท่าของ 22.5 22.5 องศาคูณ2ก็กลายเป็น45องศาโอ้ไหม45องศาเพราะฉะนั้นคอส45องศาเรารู้หรือยังคอส45องศาคอส45องศาเท่าไหร่รูท2ส่วน2เท่ากับ1ลบ2ไซน์กำลัง2 22.5 ขับเครื่องเครื่องหมายสลับกันนะไซน์กำลัง2 22.5 เท่ากับ1ลบรูท2ส่วน2ยกสลับกันโอเคยกนี่ยกคลน2ลบรูท2ส่วน2ไซน์กำลัง2 22.5 เท่ากับเอา2ลงไปตัดก็เป็น4ถอดกำลัง2บวกลบสแควร์รูท2ลบรูท2ส่วน4แต่ไซน์ออกนะ 22.5 องศานี่นะครับมันต้องเป็นบวกในข้อนั้นที่1เพราะนั้นเครื่องหมายลบไม่เอาเหลือรูท20ลบรูท2สี่ตัวนี้ถอดได้ออกนอกรูทได้เหลือ2ซาย 22.5 ก็คือรูท2ลบ2นั่นคือลักษณะการเอามุมครึ่งมาใช้จ๊ะฮัลโหลจ๊ะ
รั่งเศสเตะเลยเฮ้ยไปจุ่มซึมเฮ้ยไอ้เสื้อลายโดนฝรั่งเศสเตะก้านคอเหรอเห็นไหมวันกูบอกว่ายอมหมดบ้านเลยได้สองหลังในวันนี้ใช่ไหมถ้าโต๊ะวันมันจ่ายได้หลักกูเห็นแต่มันไม่จ่ายแล้วมันเสียเยอะมันบอกให้แทงต่อไปเดี๋ยวค่อยหักกันบอกหมดฤดูกาลแทงไปแทงมาแล้วเหลือแต่ตีนทีนี้โอเคดูต่ออีกอย่างเช่นกูเอาองค์นี้มาใช้ทรายสองแทนอาร์คสามอย่างเงี้ยใส่เข้าไปให้เราคนเข้ามาในความคิดให้ได้ในความรู้เดิมเมื่อวานเราสัญญาว่าอาร์คคืออะไรอาร์คคือมุมใช่ไหมอาร์คคือมุมเพราะฉะนั้นตัวนี้กูเปลี่ยนมุมเข้าไปแทนมันจะเป็นทรายสองเอแสดงว่ากูให้ A คืออาร์คแทนอาร์คแทน3 A เป็นอาร์คแทน3อาร์คแทน3แทน A คือใครแทน A ก็คือ3ยกอาร์คออกมานะฮะแทน A นะแทน A วาดสามเหลี่ยมได้ไหมถ้าเราอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างมุม A แทนคือข้ามชิด3หาร1 3 1ตัวนี้ก็เป็นรูท10โจทย์ถามหาไซน์2อาร์คแทนไซน์ 2A ว่าไงมุม2เด้งไซน์ 2A คือ2ไซน์เด้งคอสเด้ง2ไซน์เด้งคอสเด้งก็แปลออกมา2ไซน์เด้งคอสเด้งเรารู้มุม A มุมรู้นะว่าสามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วมุม A วาดแล้วอ่านค่า2ไซน์ A คือข้ามไซน์ A คือข้ามฉากไซน์ A รูท3ส่วน10บาจัง3หารด้วยรูท10คอส A ชิดฉาก1ส่วนด้วยรูท10รูท3เป็น6หารด้วยรูท10เป็น3ส่วน5นั่นคือ sin 2 A น้องลองม้วนอิมต่อด้วยคอส2อาร์คไซน์1ส่วน3ที่โยมทำซ้ำจวดคนละตัวกันใช้2เด้งให้มันชาชินก่อนเสร็จแล้วบอกหัดทำนะกล้าทำนะครับผิดค่อยลบเวลาคุณเฉลยแล้วทุกอย่างมันจะมา
ีเวลาอยู่1ปีนะถอนม.4ซ้ำถ้าน้องขยันครูก็จะกลับไปทวนม.4ให้ซึ่งเรื่องนึงที่ครูมองว่าม.4มันโคตรง่ายหรือภาคตัดกลวยฟังก์ชันแต่ไม่รู้ตอนที่เราไม่ได้รู้จักการนั้นคุณรู้สึกมันง่ายอย่างนั้นหรือเปล่าคุณก็รู้สึกได้ถ้าตีโกนเราเรียน2คาบจบได้มันก็เหนือฟ้าแล้วล่ะการเรียนหนังสือไม่จำเป็นต้องรู้ทุกบรรทัดคณิตศาสตร์ละรู้โครงสร้างแล้วก็เล่นโจทย์ให้ได้มันก็คือจบแล้วนี่นะฮะอย่างตีโกนก็แทบจะจบแล้วแค่นี้คอร์ส 2A ให้เป็น A ซะอาร์คไซน์1ส่วน3เท่ากับ A อาร์คไซน์1 3เท่ากับ A เพราะฉะนั้น1ส่วน3เท่ากับไซน์ A ลองวาดสามเหลี่ยมหากิน A คือ1 3ข้ามฉากรูท8แมนมอร์พีทาโกรัส9ลบ1เหลือ8คอส2เด้งจะใช้ตัวไหนก็แล้วแต่เราสะดวกโยทินนะครับคอส2เด้งครูใช้ปฐมฐานแล้วกันไซน์คอส A ลบไซน์กำลัง 2A ถ้าเราใช้ปฐมฐานคอส2เด้งคอสคือชิดฉากมุมเด้งนะฮะมุมเด้งก็คือรูท8ส่วน3กระแทกกำลัง2ลบไซน์คือ1ส่วน3กำลัง2เป็น8ส่วน9ลบ1ส่วน3เป็น1ส่วน9เป็น7ส่วน9นะต่อเบรกถ้าครูใช้เป็นบักแทนอาร์คแทน3บวกอาร์คแทน4จะเดินทางไงแทนอาร์คอาร์คอาร์คแทนเปลี่ยนเจออาร์คทุกครั้งน้องท่องไว้เลยกูบอกว่าเจออาร์คปุ๊บไม่สนมันแค่มุมจะตั้งยังไงหมอมึงบอกมันเนี่ยเป็นมุมมันคนละมุมคนละตัวคนละมุมสูตรว่าไงแทน A บวกแทน B 1ลบแทน A คูณแทน B ไปท่องสูตรมานะ A คืออาร์คแทน3แทน Aก็คือ3 b คืออาร์คแทน4 b อาร์คแทน4แทน b ก็คือ4แทนค่าแทน a คือ3แทน b คือ4 1ลบ3คูณ4เป็น7ส่วน11จบข่าวใครๆก็ทำได้รวมทั้งพวกเราด้วยดีขึ้นมานะแต่ก่อนบอกใครๆก็ทำได้ยกเว้นพวกเราตอนนี้พวกเราก็เริ่มทำได้แล้วผมมีความหวังกับการให้การบ้านของเราทุกครั้งไปนะครับว่านักเรียนจะมีความรู้สึกเต็มใจทำการบ้านให้ผมนะครับแต่ไม่รู้ว่าผมจะคิดถูกหรือคิดผิดผมไม่รู้เรื่องนั้นแต่ผมจะพิสูจน์ไปเรื่อยว่ามันก็ต้องมีจริงบ้างเท็จบ้างโฮมเวิร์กใช้มุม3เด้งนะไปกระจายจาก2เด้งขยับเป็น3เด้งเป็นทำมาเมื่อกี้มัน 22.5 องศาเอาเป็น 11.25 องศาไปหามา
ไปแบ่งครึ่งลงอีกแบ่งครึ่งอีกครั้งนึงขอให้ประสบความสำเร็จในการเดินทางไม่ว่าจะคิดอะไรก็ให้ของขามุ่งมาดปรารถนาโอเคนะจ๊ะเจอกันเสาร์ที่หน้าจริงๆกูตั้งใจว่ากูจะอัดความน่าจะเป็นนะตั้งใจไว้อย่างไง